ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Great World สารคดีที่จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักสถานที่สำคัญทั่วทุกมุมโลกทั้งงานสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมรวมไปถึงความอัศจรรย์ที่รังสรรค์ขึ้นจากธรรมชาติทั้งหมดนี้ในรายการ The Great Worldประเทศลาวหรือชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถ้ากล่าวถึงเมืองเล็กๆที่เนืองแน่นไปด้วยสถาปัตยกรรมศิลปะวัฒนธรรมและความดิบของธรรมชาติที่หยัดยืนความงามมาจวบจนปัจจุบันก็ต้องยกให้เมืองนี้ครับหลวงพระบางเมืองนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาที่โอบล้อมทางตอนเหนือของประเทศลาวมีพื้นที่ประมาณ 19,714 ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ 500,000 คนและเป็นเมืองที่รายล้อมไปด้วยวัดวาอารามที่มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมอีกทั้งยังมีแม่น้ำโขงหรือที่คนลาวเรียกว่าแม่น้ำของไหลมาบรรจบกับแม่น้ำคานจนเกิดเป็นแหลมกลางเมืองนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติแน่นอนว่าความสวยงามของเมืองนี้ได้รับอิทธิพลมาจากสมัยยุคล่าอาณานิคมส่งผลให้เมืองหลวงพระบางมีอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมโคโลเนียลสไตล์ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างศิลปะของชาวตะวันตกกับคนท้องถิ่นที่ดูโดดเด่นสะดุดตาเมืองนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามกอบกับกลิ่นอายแห่งวันวานใช่ครับวันนี้ The Great World จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักหลวงพระบางเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแรกเริ่มเดิมทีเมืองหลวงพระบางเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศลาวในสมัยอาณาจักรล้านช้างโดยมีพระเจ้าฟ้างุ้มเป็นผู้รวบรวมแว่นแคว้นของชนเผ่าไทยลาวในเขตลุ่มแม่น้ำโขงแม่น้ำคานแม่น้ำอู่และก่อตั้งอาณาจักรล้านช้างขึ้นมาในที่สุดและมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่หลวงพระบางในช่วงปีคริสตศักราช1353ถึง1418พร้อมกันนี้ยังได้นำเอาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเข้ามาแทนการนับถือพูดผีปีศาจแต่เดิมอาณาจักรล้านช้างถูกเรียกว่าเมืองชวาสาเหตุก็มาจากการที่มีประชากรชาวชวาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากครั้นมาถึงปีคริสตศักราช1357ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองเชียงทองด้วยเหตุที่พระเจ้าฟ้างุ้มกษัตริย์แห่งล้านช้างมีความเกี่ยวพันทางเครือญาติกับพระเจ้ากรุงเขมรกอบกับการมีพระราชประสงค์ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงในพระราชอาณาจักรจึงได้ทูลขอพระบางจากพระเจ้ากรุงเขมรเพื่อมาประดิษฐานณเมืองเชียงทองแต่เมื่ออัญเชิญพระบางมาได้ถึงเมืองเวียงคำก็มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นจนไม่สามารถเดินทางต่อไปได้พระบางจึงได้ประดิษฐานอยู่ที่เมืองเวียงคำจนถึงปีคริสตศักราช1512อันเป็นสมัยของพระเจ้าวิชุนราชจึงสามารถนำเอาพระบางขึ้นไปประดิษฐานไว้ที่วัดวิชุนราชในเมืองเชียงทองทำให้เมืองเชียงทองถูกเรียกว่าหลวงพระบางนับแต่นั้นเป็นต้นมาปัจจุบันพระบางประดิษฐานอยู่ที่หอพระบางและอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันกับพระราชวังภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือที่ชาวลาวเรียกว่าการปลดปล่อยทั้งสองสถานที่
ได้กลายเป็นหอพิพิธภัณฑ์ตามเจตจำนงของรัฐบาลแน่นอนว่าที่นี่จึงมักเป็นปฐมบทของนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนเดินทางออกตามหาร่องรอยอารยธรรมโบราณของเมืองหลวงพระบางพระราชวังหลวงพระบางตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและหันหน้าเข้าสู่พระธาตุภูสีลักษณะของพระราชวังเป็นอาคารทรงเหลี่ยมตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคางดงามด้วยศิลปะดั้งเดิมในแบบลาวหรือที่เรียกกันว่า Colonial Style บริเวณโดยรอบอาคารร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่และไม้ประดับทางเดินตรงเข้าสู่พระราชวังมีต้นตาลสูงใหญ่ขนาบสองข้างซึ่งถือเป็นภาพจำของพระราชวังที่ออกสู่สายตาชาวโลกทางด้านทิศตะวันออกของพระราชวังคือหอหลวงพระบางซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่งดงามตามรูปแบบทรงสิมตัวฐานยกสูงโดดเด่นด้วยสีทองเหลืองอารามควบคู่กับการประดับประดาจากกระจกสีและเป็นที่ประดิษฐานของพระบางพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองประจำหลวงพระบางเมื่อได้รับองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์จากหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางก็ได้เวลาซึมซับสัมผัสวิถีพื้นบ้านยามเช้าตรู่ที่ถือเป็นวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบางใช่ครับภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าคือการร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวที่มักเห็นได้จากโพสการ์ดและของที่ระลึกจากหลวงพระบางปฏิเสธไม่ได้ว่าแสงสลัวก่อนฟ้าสางสามารถสะกดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาตามหาร่องรอยอารยธรรมอันดีงามยามเช้าในทุกวันและวัดแสนสุขารามก็ถือเป็นอารามที่ผู้คนท้องถิ่นรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างเลือกมาจับจองสถานที่เพื่อตักบาตรข้าวเหนียวเพราะนอกจากจะได้ใส่บาตรพระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาตเรียงรายกันมาอย่างไม่ขาดสายณจุดนี้ถือเป็นมุมมองที่มีมนต์ขลังเหมาะแก่การลั่นชัตเตอร์เพื่อบันทึกความทรงจำใช่ว่าจะมีแต่มุมมองนี้เท่านั้นนะครับบริเวณโดยรอบของเมืองหลวงพระบางก็มีพระสงฆ์เดินบิณฑบาตกระจายอยู่ทั่วเมืองแต่เหตุที่บริเวณหน้าวัดแสนสุขารามได้รับความนิยมในการจับจองพื้นที่ตักบาตรเนื่องจากเป็นจุดที่พระสงฆ์ของวัดแสนสุขารามเริ่มเดินบิณฑบาตและถือเป็นจุดสุดท้ายของการบิณฑบาตก่อนที่จะกลับเข้าวัดกอบกับถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางที่พระสงฆ์ทุกวัดต้องใช้เดินบิณฑบาตร่วมกันส่งผลให้ถนนหน้าวัดแสนสุขารามได้รับความนิยมในการทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวไปโดยปริยายสำหรับชาวหลวงพระบางเขาจะตักบาตรเพียงข้าวเหนียวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคำถามที่ตามมาคือแล้วพระสงฆ์จะฉันข้าวเหนียวกับอะไรก่อนจะฉันข้าวเหนียวที่ได้มาจากการบิณฑบาตพระท่านจะเคาะเกราะไม้ไผ่เป็นสัญญาณบอกให้ชาวบ้านรู้ว่าได้เวลาที่พระจะฉันภัตตาหารแล้วชาวหลวงพระบางก็จะจัดแจงอาหารมาถวายเพิ่มเติมซึ่งเรียกกันว่าถวายจังหันหลังจากนั้นพระสงฆ์จะฉันข้าวเหนียวที่ได้รับจากการบิณฑบาตในตอนเช้าพร้อมกับภัตตาหารที่ชาวบ้านนำมาถวายที่วัดซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวหลวงพระบางการทำบุญตักบาตรของที่นี่ชาวบ้านจะอาศัยการฟังเสียงกลองของวัดเป็นสัญญาณเมื่อเสียงกลองจากวัดดังขึ้นเมื่อใดนั่นแสดงว่าพระสงฆ์กำลังจะออกบิณฑบาตโดยชาวบ้านจะปูเสื่อผืนยาวและนั่งรออยู่บนเก้าอี้ตัวจิ๋วริมทางเท้าการแต่งตัวของผู้หญิงจะต้องนุ่งผ้าสิ้นและมีผ้าสบายพาดไหล่ผู้ชายจะต้องนุ่งกางเกงขายาวประดับด้วยผ้าพาดไหล่เช่นกันในระหว่างที่ตักบาตรชาวบ้านจะให้เกียรติพระสงฆ์โดยการนั่งคุกเข่าแน่นอนว่า
ความสงบเรียบง่ายตามวิถีของชาวหลวงพระบางต่างทำให้นักท่องเที่ยวหลงรักไปตามๆกันหลังจากการทำบุญตักบาตรอีกหนึ่งวิถีที่น่าจะทำให้คุณผู้ชมรู้จักและหลงรักหลวงพระบางมากยิ่งขึ้นก็คือตลาดสดยามเช้านี่แหละครับการเดินหย่อนใจในตลาดจะทำให้นักท่องเที่ยวได้อึ้งและทึ่งกับข้าวของที่ชาวบ้านนำมาขายเพราะสินค้าแต่ละประเภทนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวซึ่งมีทั้งของป่านานาชนิดและสารพัดสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกสัตว์บกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำรวมไปถึงปลาสดๆจากแม่น้ำโขงที่มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งความสดของหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ยืนยันได้จากภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่เบื้องหน้าตลาดเช้าหลวงพระบางไม่ได้มีเพียงแค่ความสดจากของป่าเท่านั้นนะครับเพราะที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมพืชผักผลไม้ซึ่งเป็นผลผลิตของชาวสวนอีกทั้งพืชผักพื้นเมืองท้องถิ่นก็มีให้เลือกซื้อเลือกหาเพื่อนำไปปรุงเป็นอาหารตามใจปรารถนาเมื่อเดินลึกเข้าไปภายในตลาดจะพบกับร้านขายอาหารพื้นเมืองของชาวหลวงพระบางยิ่งถ้าคุณผู้ชมเป็นคนชอบเปิบพิสดารหรือชอบลิ้มลองเมนูพื้นถิ่นก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับเพราะตลาดเช้าแห่งนี้มีให้เลือกรับประทานอยู่หลายเมนูทีเดียวด้วยความที่หลวงพระบางเป็นเมืองเล็กๆไม่มีห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อแบรนด์ดังผู้คนที่นี่จึงต้องออกมาหาซื้อของสดไปรับประทานวันต่อวันนอกจากจะได้รับประทานของสดใหม่ในแต่ละวันยังถือเป็นการอนุรักษ์ตลาดสดที่เต็มไปด้วยวิถีแห่งกลิ่นอายพื้นถิ่นและหยัดยืนด้วยวิถีแห่งความพอเพียงโดยไม่ต้องพึ่งพาห้างสรรพสินค้าแบรนด์ดังไฮไลท์ของการมาเยือนเมืองหลวงพระบางคงหนีไม่พ้นการได้มาเยี่ยมชมวัดเชียงทองซึ่งเป็นวัดที่สำคัญและมีความงดงามที่สุดของหลวงพระบางวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบางใกล้บริเวณที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงนักโบราณคดียกย่องว่าวัดเชียงทองเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาวพุทธสถานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1560ซึ่งเป็นรัชสมัยของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชหลังจากการสร้างวัดนี้ไม่นานพระองค์ก็ทรงย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่นครเวียงจันทน์ต่อมาวัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตสว่างวงและเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวัฒนาเมื่อคุณผู้ชมเดินเข้ามาภายในเขตของอารามสิ่งแรกที่ต้องทำคือการชมพระอุโบสถหรือที่ภาษาลาวเรียกว่าสิมแม้ขนาดจะดูไม่ใหญ่โตแต่ก็แสดงถึงสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาแบบหลวงพระบางในทุกกระเบียดนิ้วด้วยหลังคาพระอุโบสถที่แอนโค้งซ้อนกันอยู่3ชั้นลดหลั่นเกือบจรดฐานส่วนกลางของหลังคามีเครื่องยอดสีทองซึ่งชาวลาวจะเรียกว่าช่อฟ้าสำหรับวัดเชียงทองมีช่อฟ้าทั้งหมด17ช่อเพื่อสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าสิมของพุทธสถานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ส่วนสิมที่คนสามัญสร้างจะมีช่อฟ้าเพียง 1-7 ช่อเชื่อกันว่าบริเวณช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงกลางของช่อฟ้าเคยใช้เป็นที่เก็บของมีค่าแต่ปัจจุบันเหลือเพียงช่องว่างให้เห็นเท่านั้นเมื่อเดินเข้ามาถึงประตูพระอุโบสถจะสะดุดตากับลวดลายแกะสลักอันวิจิตรเฉกเช่นที่หน้าต่างผนังด้านในก็งดงามอ่อนช้อยด้วยลวดลายปิดทองฉลุบนพื้นรักสีดำที่เล่าเรื่องราวพุทธประวัติลึกเข้าไปตรงกลางคือพระประธานซึ่งมีชื่อว่าพระองค์หลวงเยื้องกับสิมของวัดเชียงทอง
คุณผู้ชมจะต้องสะดุดตากับอาคารทรงโบราณที่มีลวดลายแกะสลักสีทองเหลืองอร่ามขนาดใหญ่ซึ่งคนลาวเรียกว่าโรงเมียนโกดหรือเป็นโรงเก็บพระโกดของเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวัฒนาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อปีคริสตศักราช1959และได้สร้างโรงเมียนโกดแห่งนี้ขึ้นในปีคริสตศักราช1962ภายในมีลักษณะเป็นโถงกว้างผนังด้านหน้าตั้งแต่หน้าบานลงมาจนถึงพื้นสามารถถอดออกเพื่อให้สามารถเคลื่อนราชรถออกมาได้บริเวณกลางโรงเมียนโกดเป็นที่ตั้งของราชรถไม้แกะสลักปิดทองคำเปลวรอบคันและมีพระโกดจำนวนทั้งสิ้น3องค์แม้ว่าในหลวงพระบางจะมีวัดอยู่มากมายแต่วัดที่ดูแปลกตาที่สุดต้องยกให้วัดนี้ครับวัดวิชุนราชสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1503โดยพระเจ้าวิชุนราชตั้งอยู่บนถนนวิชุนราชทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหลวงพระบางด้วยพระธาตุเจดีย์รูปร่างโค้งมนเหมือนผลแตงโมจนมีชื่อเรียกขานเล่นๆของชาวหลวงพระบางว่าวัดพระธาตุหมากโมเจดีย์รูปทรงแปลกตาแห่งนี้เคยมีการจัดแถลงข่าวจากกระทรวงวัฒนธรรมของลาวยกย่องให้เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอีกทั้งยังเคยเป็นพุทธสถานที่ประดิษฐานของพระบางที่มาของชื่อพระธาตุหมากโมมาจากการที่ชาวหลวงพระบางเห็นรูปทรงของเจดีย์คล้ายผลแตงโมผ่าครึ่งยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัยบริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดีย์ทิศทรงดอกบัวตูมทั้ง4มุมพระธาตุหมากโมนี้เคยถูกบูรณะปฏิสังขรณ์มาแล้ว2ครั้งถัดมาเป็นพระอุโบสถสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบางตัวอุโบสถมีรูปทรงแบบอาคารไทยลื้อ12ปันนาจุดเด่นอยู่ที่ส่วนคอชั้น2จะยกระดับสูงขึ้นไปส่วนบนหลังคาประดับด้วยโง่รูปพญานาค3เสียนแน่นอนว่าวัดวิชุนราชหรือวัดพระธาตุหมากโมถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบางเพราะมันถูกสร้างขึ้นก่อนวัดเชียงทองถึง57ปีโดยภายในวัดยังมีเจดีย์รูปทรงโค้งมนคล้ายผลแตงโมแบบนี้เพียงแห่งเดียวในประเทศลาวนอกจากวัดวาอารามที่นี่ยังมีพระธาตุภูสีซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาภูสีใจกลางเมืองหลวงพระบางมีความสูงราว150เมตรทางขึ้นร่มรื่นไปด้วยต้นจำปาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาวมีบันไดทางขึ้นที่คดเคี้ยวไปมาตามไหล่เขาจำนวนทั้งสิ้น328ขั้นแน่นอนว่าความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจะมาลายหายไปในพริบตาด้วยวิวพาโนรามาบนยอดเขาภูสีณจุดนี้คุณผู้ชมจะมองเห็นทัศนียภาพของเมืองหลวงพระบางได้360องศารวมไปถึงวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาโดยพระธาตุนี้สามารถมองเห็นได้แทบจะทั่วทุกมุมเมืองของหลวงพระบางตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมฉาบด้วยสีทองตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมส่วนยอดประดับด้วยเสวตฉัตรทองสำริด7ชั้นสูงประมาณ21เมตรพระธาตุภูสีถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดของเมืองหลวงพระบางใช่ครับนี่คือแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวต่างขึ้นมาชมพระอาทิตย์ตกถึงแม้จะเป็นวันที่เมฆหมอกบดบังดวงอาทิตย์ก็ยังถือว่าคุ้มค่าแก่การเดินขึ้นมานะครับเพราะการได้ขึ้นมาชมมุมมองแลนด์สเคปของที่นี่ก็คุ้มค่ามากพอแล้วล่ะครับห
ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางไปทางทิศใต้ประมาณ30กิโลเมตรคุณผู้ชมจะพบกับน้ำตกกวางสีซึ่งเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในหลวงพระบางโดยตัวน้ำตกมีหลากหลายชั้นให้เลือกดื่มด่ำกับธรรมชาติตามอัธยาศัยชั้นบนสุดถือเป็นไฮไลท์ของน้ำตกแห่งนี้มีความสูงถึง70เมตรมีลักษณะเป็นน้ำตกหินปูนโดยจะไหลลดหลั่นลงมาตามสระน้ำไปสู่น้ำตกชั้นล่างนอกจากความยิ่งใหญ่ของน้ำตกแห่งนี้แล้วสีของน้ำตกยังสวยงามจนน่าทึ่งอีกด้วยเพราะมีสีฟ้าใสซึ่งเกิดจากแร่ธาตุที่อยู่บริเวณน้ำตกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาเล่นน้ำกันที่น้ำตกแห่งนี้เพราะมีชั้นล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่สามารถกระโดดลงจากต้นไม้ใหญ่ลงสู่แอ่งน้ำได้อย่างสนุกสนานบริเวณทางเข้าน้ำตกเป็นศูนย์อนุรักษ์และดูแลหมีดำนักท่องเที่ยวสามารถชมหมีดำตัวใหญ่ได้อย่างใกล้ชิดภูเขาลูกใหญ่ที่ตั้งงานอยู่ริมแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านปากอู่คือถ้ำติ่งหรือชาวท้องถิ่นเรียกว่าถ้ำปากอู่เมื่อคุณผู้ชมนั่งเรือข้ามฟากไปถึงถ้ำจะพบว่าถ้ำลุ่มหรือถ้ำติ่งล่างมีความสูง60เมตรจากพื้นน้ำและมีลักษณะเป็นโพรงถ้ำตื้นๆมีหินงอกหินย้อยเล็กน้อยเป็นถ้ำที่มีพระพุทธรูปจำนวนมากมายหลายขนาดแต่พระเจ้าโพธิสารราชทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนาเป็นผู้นำศาสนาพุทธเข้ามาและทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นพุทธสถานมีการค้นพบพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่18ถึง19กว่า 2,500 องค์นับแต่นั้นมาถ้ำติ่งจึงเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์เจ้ามหาชีวิตแห่งหลวงพระบางต้องไปสักการะบูชาพระพุทธรูปในถ้ำโดยเฉพาะช่วงปีใหม่ลาวทั้งเจ้ามหาชีวิตข้าราชบริพารพระสงฆ์ประชาชนทั่วไปจะเดินทางไปส่งน้ำพระพุทธรูปสถานที่สุดท้ายคือตลาดมืดเป็นคำที่ชาวเมืองหลวงพระบางใช้เรียกถนนคนเดินตอนกลางคืนซึ่งไม่ได้ขายของผิดกฎหมายนะครับแต่เป็นถนนที่ขายงานฝีมือศิลปะวัฒนธรรมแบบหลวงพระบางถ้าต้องการหาของฝากราคาถูกและมีสไตล์ต้องมาที่นี่ด้วยเหตุผลที่หลวงพระบางมีวัดวาอารามเก่าแก่มากมายมีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์โคโลเนียลสไตล์ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานที่ไหลบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามกอบกับวิถีชีวิตที่ยังยึดติดกับขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามหลวงพระบางจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีคริสตศักราช1995ถ้าจะกล่าวว่าหลวงพระบางคือเมืองที่ปกป้องวิถีแห่งความสุขในอุดมคติด้วยการต้านทานความสิวิไลของกระแสโลกก็คงจะไม่ผิดนะครับเพราะที่นี่ไม่มีเมกาสโตร์และความฟุ้งเฟ้อที่เชื้อเชิญให้ผู้คนแห่แหนมาตามหาหากแต่เมืองเล็กๆแห่งนี้คือจุดหมายปลายทางที่ยังคงเก็บรักษาความเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมความกลมกลืนของธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีที่สุขสงบเอาไว้ได้อย่างเหลือเชื่อที่นี่หลวงพระบางประเทศลาวอ
Thank you.